หมอกริชไทยเทศสู้ดีวะโพสต์ภาพล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลคนแห่ให้กำลังใจหมอกริชไทยเทศสู้ดีวะโพสต์ภาพล่าสุดขณะนอนรักษาอาการป่วยมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลคนแห่ให้กำลังใจวันที่8พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายแพทย์กริชไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจ Facebookสู้ดีวะเพื่อเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเศร้าเสียใจเป็นจำนวนมากมีคนกดไลค์กดแชร์ต่อเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางหมอกริชไทยได้โพสต์คลิปการแต่งงานของตัวเองพร้อมข้อความว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดล่าสุดหมอกริชไทยโพสต์ว่าสู้ดีวะพร้อมกับภาพล่าสุดขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยถือหนังสือสู้ดีวะที่เจ้าตัวเป็นคนเขียนจากนั้นมีคนเข้ากดไลค์พร้อมแชร์โพสต์ดังกล่าวเพื่อให้กำลังใจหมอกริชไทยจำนวนมากหลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่เลขเด็ด3ตัวโผล่กลางพิธีปลุกเสกกุมารทองดิน7ป่าช้าหลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่เลขเด็ด3ตัวโผล่กลางพิธีปลุกเสกกุมารทองสมบัติผสมดิน7ป่าช้ามวลสารศักดิ์สิทธิ์สวดบริกรรมคาถานานกว่า2ชั่วโมงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน66ที่วัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด้านหน้าเนอร์เซอรี่ของกุมารสมบัติหรือสถานที่ตั้งกุมารสมบัติของวัดไผ่ล้อมนั้นพระครูปลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมประกอบพิธีพุทธพิเศษกุมารสมบัติบันดาลโชควัตถุมงคลที่ระลึกหลวงพ่อพูล111ปีชาตกาลที่จัดสร้างขึ้นตามตำรับหลวงพ่อพูลอัตรักโขเกจิดังอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่มรณภาพไปโดยร่างกายไม่เน่าเปื่อยบรรจุใส่โลงแก้วเพื่อให้ศิษยานุศิษย์กราบไหว้บูชากุมารทองสมบัติบันดาลโชคองค์ยืนมีขนาดสูงกว่า30เซนติเมตรวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อฉลองงาน111ปีชาติการหลวงพ่อพูลที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18พ.ย. 66นี้โดยสร้างจากเนื้อไฟเบอร์กลาสที่มีส่วนผสมของดินเจ็ดป่าช้าและส่วนผสมจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมาหลากหลายพิธีกรรมมาเป็นส่วนผสมในการปลุกเสกครั้งนี้ถือเป็นพิธีพุทธาเทวาพิเศษใหญ่โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวที่บริเวณด้านหน้ากุมารสมบัติของหลวงพ่อพูลภายในวิหารของหลวงพ่อพูลอัตรักโขมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมสวดภาวนาโดยใช้เวลาสวดบริกรรมคาถานานกว่า2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นก่อนที่จะโรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งการจัดสร้างครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงครูบูรพาจารย์ทั้งนี้หลวงพี่น้ำฝนล้วงลูกไข่ภายในพิธีเพื่อค้นหาเลขมงคลในรอบนี้โดยปรากฏเป็นหมายเลข489สำหรับกุมารทองสมบัติบันดาลโชคของหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมถือเป็นทายาทสิทธิเอกหนึ่งเดียวของพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อภูลอัตรักโขอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนั้นซึ่งกุมารทองนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของหลวงพ่อภูลมาแต่โบราณหรือตั้งแต่ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับในรุ่นของกุมารทองสมบัติบันดาลโชค
ครั้งนี้นับว่าเป็นการสืบสานกุมารสมบัติบันดาลโชควัตถุมงคลที่ระลึกหลวงพ่อพูลครบรอบ111ปีชาตกาลนอกจากนี้หลวงพี่น้ำฝนยังเปิดเผยต่ออีกว่าในวันที่ 10-18 พฤศจิกายนนี้ทางวัดไผ่ล้อมขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงาน111ปีชาติกาลหลวงพ่อพูลโดยจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่9วัน9คืนในระหว่างวันที่ 10-18 คย66นี้ที่วัดไผ่ล้อมเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงครูบูรพาจารย์อัศดินยันอีกเสียงเคยเป็นทั้งผู้ให้และรับแบ่งเงินรางวัลชี้เป็นเรื่องน้ำใจไม่มีถูกผิดจากกรณีที่โจ้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเป็นตัวแทนอดีตนักกีฬาเรื่องการยื่นร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนทีมตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเรื่องเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโจ้ระบุว่าที่ผ่านมามีการหักเงินนักกีฬามาโดยตลอดแม้กระทั่งเงินรางวัลที่ได้จากในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนก็ยังมีการหักไปถึง 50% เวลาต่อมาบิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาได้เผยว่าขณะนี้ตนได้รับเรื่องแล้วและจะส่งให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องที่โจ้ว่ามาเป็นเรื่องเมื่อ10ปีมาแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดเก่าตนเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมาจะให้ไปจัดการเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วคงช่วยอะไรมากไม่ได้แต่เรื่องที่ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันรับปากว่าจะจัดการด้านอนุวัฒน์ชัยชนะอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยอีกมุมของตะกร้อทีมชาติไทยซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในช่วง 1-10 ปีที่ผ่านมาด้วยโดยข้อความระบุว่ามีการแบ่งเงินรางวัลจากนักกีฬาจริงแต่เป็นการแบ่งให้นักกีฬาตัวสำรองโค้ชที่กินนอนและซ้อมอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจล่าสุดอัศดินวงโยธาอดีตนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยเป็นอีกคนที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าหักหัวคิวเงินรางวัลที่เกิดขึ้นอัศดินระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสบายใจทั้งผู้ให้และรับครับขอพูดในฐานะของนักตะกร้อทีมชาติไทยทีมชายคนหนึ่งหน่อยนะครับความรู้สึกส่วนตัวออกจากใจจริงครับในฐานะที่ผมอยู่ในสถานะทั้งผู้ให้และผู้รับครับการเป็นผู้รับนั้นผมได้เก็บตัวตั้งแต่อายุ18ปีรุ่นที่พี่เขาไปแข่งตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเข้าไปหาประสบการณ์ในการเก็บตัวที่พี่ไปแข่งเอเชียนเกมกลับมาเพราะผมก็ได้รับเงินส่วนแบ่งจากเงินรางวัลน้ำใจของพี่เขาจำนวนหนึ่งผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับจนกระทั่ง 7-8 ปีต่อมาผมได้เป็นตัวจริงในการแข่งขันรายการใหญ่ๆหลายรายการและได้เล่น2เหรียญทองหลายรายการเช่นทีมเดี่ยวคิงคัพ2ครั้งตะกร้อคู่เอเชียนเกม1ครั้งได้เล่นทั้ง2เหรียญทองครับผมก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ทีมงานพี่เพื่อนๆ น้องๆและทุกคนที่เป็นครอบครัวตะกร้อถ้าคนอยู่ข้างในแคมป์จะรู้ครับว่าพวกเราเหนื่อยพวกเราฝ่าฟันอุปสรรคกันมาไม่ใช่ง่ายๆครับกว่าจะได้เหรียญทองไม่ใช่เพราะผมคนเดียวแต่เป็นเพราะทีมงานรวมถึงเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านที่รอปอพอหลายๆคนผมก็ได้เป็นผู้ให้มีน้ำใจให้พวกเขาเหล่านั้นครับอีก 4-5 ปีต่อมาผมไม่ได้ลงเล่นแข่งขันผมยังอยู่ในทีมงานคู่ซ้อมนะครับผมก็ยังได้รับส่วนแบ่งผมรู้สึกดีใจและสบายใจที่เป็นทั้งผู้ให้ผู้รับครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำใจความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับไม่มีใครสามารถบังคับใครได้ครับทุกคนมีสิทธิที่จะคิดเห็นต่างครับ
้